สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีรถเล็กเคคาครับมานำเสนอกันนะครับวันนี้เป็นแดสุมิล่าครับเป็นตัว L80 นะคันนี้เป็นกระบะป้ายเขียวแทนครับนะรอย3ครับของหายากนะครับใครที่เป็นสาวกมิล่านะปกติแล้วที่เขาเล่นกันก็จะเป็นตัวกระบะเนี่ยครับนะก็ค่อนข้างจะหายากครับเพราะว่ากระบะมีน้อยนะมีน้อยต่อความต้องการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นที่ไม่ใช่กระบะครับเอามาแปลงเป็นกระบะนะคือด้านหลังจะเป็นแบบตู้นะแล้วก็มาตัดตู้ออกนะครับนะอันก็ต้องมาทำเอกสารกันวุ่นวายครับในการดัดแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นได้ตัวที่เป็นกระบะแท้เนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับใครกำลังมองหาตัวนี้อยู่ก็ลองดูนะครับเผื่อจะถูกใจนะคันนี้รายละเอียดครับเครื่องดีครับช่วงล่างแน่นครับนี่รถเป็นเครื่องเดิมคาร์บูนครับเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์กระปุกครับล้อคันนี้สเปคก็12นิ้วนะครับ4รู110นะครับแอร์เย็นครับสีคันนี้เพิ่งทำนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับมีให้ครบครับแหลกหลังคาแบบสแตนเลสนะครับมีพร้อมเลยเพื่อเอาไว้ขนของได้นะครับนะพื้นที่ก็จะเยอะขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับรถเล็กๆแบบนี้บางคนถามว่าต่างจังหวัดนี่ขับขี่ได้ไหมนะผมใช้อยู่นะครับนะก็สบายๆครับนะรถเล็กๆน้ำหนักตัวเขาไม่เยอะนะครับรถเครื่องไม่แรงมันก็ไปได้นะรถวิ่งอยู่ครับขอแค่เช็คสภาพดีๆครับนะก็แนะนำสำหรับคนที่มีงบประมาณพอสมควรนะครับถ้างบน้อยเกินไปพอดีเกินไปเวลามีปัญหาต้องซ่อมบำรุงนี่ก็อาจจะลำบากนะบางครั้งใจเราชอบครับนะแต่ว่าเรื่องงบประมาณก็สำคัญครับเผื่อไว้สำรองไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะราคาผู้ขายตั้งไว้ที่ 129,999 บาทนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเลยนะครับมีเบอร์โทรรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยครับเผื่อใครจะข้อมูลเผื่อใครจะข้อความไปขอคลิปเพิ่มเติมครับก็สามารถติดต่อได้โดยตรงเลยครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ